ิดวันเกิดปีนี้ทำงานแทบจะทุกวันเลยค่ะใช่ใช่ทำงานทุกวันเลยด้วยคิวประจวบเหมาะกับหนังที่กำลังจะเข้าด้วยก็ตอนนี้ก็ทั้งถ่ายละครแล้วก็เดินสายโปรโมทมีที่กองเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อวานก็ไปถ่ายอยู่พัทยาใช่ก็มีที่กองเซอร์ไพรส์มีอ๋อปีนี้มีแม่ทำเค้กเป็นเค้กขนมกล้วยให้นางแอบทำให้ปีนี้เหรอคะปีนี้เป็นซื้อรถให้ตัวเองใช่แต่ว่าก่อนตั้งแต่ก่อนวันเกิดแล้วแหละก็แต่ก็ถือว่าสำหรับปีนี้คือพอละได้มาหนึ่งอย่างชิ้นใหญ่แล้วใช่ค่ะก็เป็นรถที่ตัวเองชอบด้วยแล้วก็คุณแม่ชอบด้วยก็ใช้ด้วยกันน่าจะใช้ยาวๆเลยค่ะก็ไปกินข้าวกันคือปูเรื่องมาทั้งหมดเพื่อคำถามนี้ใช่ไหมก็เป็นคนที่รู้จักที่สนิทกันคนนึงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะวันนั้นน่ะทำงานด้วยแล้วก็นัดการใครว่างก็มาแล้วก็เราก็เสร็จเลทแล้วก็ค่อยๆเทกันไปทีละคนอะไรเงี้ยค่ะก็เหลือ2คนคนจากคนนี้ค่ะอุ้ยสถานะเราไม่รู้สิอันนี้นะคือบอกตรงๆว่าเราก็อยู่กันมานานขนาดนี้แล้วเจอพี่ๆกันมานานหลายปีเนาะแล้วก็เราจริงๆเราไม่ได้มีอะไรแบบปิดบังหรอกแต่ว่าเรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่เคยมานั่งคุยว่าจะต้องเป็นอะไรหรือจะต้องคนที่อยู่รอบข้างไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะเสมอไปอะไรเงี้ยขอแค่รอบตัวเรามีคนดีๆมีคนที่คอยหวังดีกับเราอะไรเงี้ยหนูว่าเราก็สบายใจแล้วก็สนิทค่ะก็สนิทในระดับหนึ่งรู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะรู้จักกันมาสักพักแล้วเป็นคนนอกค่ะค่ะไม่ได้เป็นใครเลยไม่ได้เป็นใครเลยก็แบบเป็นคนนอกทำงานปกติเลยเป็นในกลุ่มเพื่อนนะคะเป็นในกลุ่มเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเจอกันแชทไปแชทมาก็เลยแบบค่อยๆสนิทกันโอ้โหแนวโน้มเหรอคะอย่างที่บอกอ่ะเรายังไม่คาดหวังอนาคตดีกว่าเออก็แค่ปล่อยให้เวลามันทำงานของมันไปแหละแล้วก็จริงๆทุกครั้งเวลาไปไหว้พระแล้วก็จะอธิษฐานไว้แบบขอให้คนที่เขาคิดดีคนดีอยู่กับเราถ้าเกิดว่าใครที่คิดไม่ดีหรือแบบไม่หวังดีกับเราก็ขอให้เขาแบบหายไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมารอดูกันค่ะใช่คือเขาก็เป็นคนที่มีอะไรก็เป็นหนึ่งในคนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะอยู่รอบตัวด้วยไม่ค่ะไล่กันอย่างที่บอกก็แบบเป็นเพื่อนๆแก๊งๆกันจริงๆอันนั้นนะถ้าดูผ่านๆเหมือนภาพปูโต๊ะเหมือนกันนะคงไม่แหละที่ผ่านมาเราก็ไม่คือต่อให้สถานะชัดเจนหรืออะไรเราก็ไม่ค่อยแบบใช่ไม่ได้ลงเราคือส่วนตัวไม่ได้เป็นคนหวานหวือหวาอะไรอยู่แล้วถ้าต่อให้มีคนรักหรืออะไรเงี้ยวันนี้เหรอคะชวนมาหลายคนค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าใครมาบ้างใครไม่มาบ้างค่ะค่ะอ๋อค่ะไม่เลยจริงๆอ่ะเห็นแล้วก็รู้เรื่องจากข่าวพร้อมพี่ๆหลายๆคนนะคะก็ไม่ได้คุยเลยค่ะตั้งแต่ถ่ายหนังด้วยกันไปก็ปิดกล้องกันไปเป็นปีแล้วอ่ะก็ไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้คุยส่วนตัวด้วยก็ถามว่าโดนเยอะไหมก็โดนเยอะแหละแต่หนูว่าน้ำหวานก็เขาก็น่าจะต้องผ่านมันไปได้แหละจริงๆถ้ามีอะไรก็รอให้เขามาตอบเองน่าจะชัดเจนที่สุดใช่ทางเราก็อัปเดตไปด้วยกันนะคะ
ขอบคุณค่ะซอฟ